สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Man of สยามครับประจำปี2022เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยต้องบอกว่าผู้ประกวดของ Man of สยาม2022นะฮะน้องปอนนั่นเองเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยสวัสดีค่ะน้องปอนวันนี้มาประกวดนะฮะแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับหมายเลข8ครับปอนชัดวรินทร์กล่อมแดงครับขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อนวันนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวหมายเลข8ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาในชุดไทยต้องบอกว่าสวยมากเลยชุดไทยของยุคร5ว้าวต้องบอกว่าวันนี้นะฮะมันมีประเด็นในเรื่องของโลกออนไลน์สำหรับเยาวชนในการเล่นออนไลน์ในการบูลลี่กันในฐานะน้องปอนเนี่ยเป็นตัวแทนของเยาวชนอยากฝากถึงเพื่อนๆนะฮะให้เล่นออนไลน์โดยไม่รู้บูลลี่กันครับก็คือโซเชียลเนี่ยปอนคิดว่ามันเป็นดาบสองคมครับถ้าเราใช้ทางที่เกิดประโยชน์เนี่ยก็จะมีประโยชน์ครับแต่ถ้าสมมติเราใช้ทางที่ไม่ดีเนี่ยโซเชียลก็เหมือนจะเป็นดาบที่จะกลับมาแทงเราครับในเรื่องการบูลลี่เนี่ยปอนคิดว่าในปัจจุบันนะครับเราโลกมาถึงพ.ศ. 2565แล้วปอนคิดว่ามันไม่ควรมีการบูลลี่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยก็คือคนเราควรเลสเปคและแอพพิเชียตกันมากขึ้นครับได้เลยสุดท้ายแล้วอยากให้ฝาก IG ให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยติดตามผลงานเราได้เลยครับครับก็ขอฝาก IG เนี่ยนะครับ p.ond_cwr ครับขอบคุณครับขอบคุณน้องปอนมากค่ะบ๊ายบาย